วัสดีค่ะทหารนาวิกโยธินกำลังรบของกองทัพเรือที่มีขีดความสามารถในการรบทุกรูปแบบทั้งทางภาคพื้นดินทางน้ำและทางอากาศวันนี้เราจะพาไปชมการปฏิบัติหน้าที่ของพวกเขากันค่ะจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547เป็นต้นมากองทัพเรือได้มอบหมายภารกิจเฉพาะซึ่งเป็นภารกิจเร่งด่วนให้กับหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินในการจัดกำลังเป็นหน่วยเฉพาะกิจเพื่อเข้าคลี่คลายสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่เราได้รับมอบหมายภารกิจหลักๆในเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงและปัญหาภัยแทรกซ้อนในพื้นที่ซึ่งณปัจจุบันนั้นเรามีพื้นที่รับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอยู่3อำเภอครับคืออำเภอเมืองอำเภอยี่งอและอำเภอบาเจาะหน่วยงานของเราจะมุ่งเน้นงานด้านมวลชนเพื่อจะเสริมสร้างความเข้าใจสร้างความสัมพันธ์อันดีกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทหารนาวิกโยธินมาอยู่ที่นี่เพื่อคอยช่วยเหลือประชาชนดูแลรักษาความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนพร้อมดำรงรักษาเพื่อความมั่นคงของประเทศชาติค่ะสวัสดีค่ะ